และหนอนชาเขียวต้องชนะผมเชียร์หนอนชาเขียวแต่รอบแรกต้องไม่ทำให้ผมผิดหวังหนอนชาเขียวตามที่ผมได้คำนวณเอาไว้นะว่าทฤษฎีที่หนอนชาเขียวจะเป็นแชมป์เนี่ยในซีซั่น3จะรู้เป็นเรื่องจริงหนอนชาเขียวหนอนชาเขียวผมเชียร์หนอนชาเขียวนะหนอนชาเขียวต้องชนะนาการนาการหนอนชาเขียวสิวะลุ้นหนอนชาเขียวเย้นั่นแหละหนอนชาเขียวได้ผ่านเข้ารอบสู่รอบแชมป์เอาดิแชมป์นะนี่นะไปไฟกับนางไอต่อนะสุดยอดเลยตามที่ผมได้คำนวณเอาไว้โอเคกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมวาทีดีซีในคลิปพูดคุยนะโอเคคลิปนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ The Masked Singer ซีซั่น3นะซึ่งเป็นซีซั่นที่ผมชอบแล้วคอยลุ้นตลอดนะเป็นซีซั่นแรกที่ผมดูสดนะปกติซีซั่น2เนี่ยเป็นซีซั่นที่ผมแบบว่าห่วยแตกสุดเลยผมกล้าพูดเลยฮะใครจะแอนตี้หรือว่าผมไอ้ผมไม่สนนะผมพูดแล้วซีซั่น2เนี่ยเป็นซีซั่นที่แบบล้มเหลวระเนระนาดฮะเจ๊งไม่เป็นท่าซีซั่น2เนี่ยแต่พอมาซีซั่น3หนูเหมือนจะกู้ The Masked Singer เนี่ยกลับมาได้เสมอกลับมาได้ดีเท่าซีซั่น1นะแต่แค่กระแสเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าซีซั่น1เท่านั้นเองแต่สำหรับผมคิดว่าซีซั่น3เนี่ยมันยังมีอะไรให้ลุ้นมากกว่าซีซั่น2ที่แบบว่าไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยแต่ซีซั่น3เนี่ยมันยังมีอะไรให้ลุ้นอีกเยอะนะโอเคหลังจากที่ผมได้ดูรอบชั้นชนแชมป์ไป3หน้ากากเนี่ยแอปเปิ้ลหนอนชาเขียวแล้วนางอายเนี่ยปรากฏว่าอย่างที่รู้กันนะคนที่แพ้เนี่ยก็คือหน้ากากแอปเปิ้ลนะตามที่ผมได้คำนวณเอาไว้ฮะนี่เป็นไงล่ะคู่สะดอเลยผมได้คำนวณเอาไว้แล้วฮะว่าหน้ากากแอปเปิ้ลเนี่ยจะต้องแพ้ในรอบแชมป์หรือแชมป์แน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าหน้ากากแอปเปิ้ลเนี่ยร้องเพลงแนวเดิมมันก็น่าเบื่อใช่ไหมแต่ผมก็ยอมรับว่าพี่แกร้องเพราะจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะมันไม่ได้มีผลที่แบบว่าทำให้ได้แชมป์อะไรมาโอเคผมดูแล้วอันนี้คือผมดูรายการสดเลยนะเนี่ยโอ้โหสดมากๆนะฮะมันยังสดไม่จบนะเห็นไหมโอเคเห็นไหมผมรู้แล้วว่าหน้ากากที่ต้องชนะแน่นอนเลยอ่ะเออหน้ากากนางอายกับหนอนชาเขียวแน่นอนนะไปไฟกันในช็อปแชมป์เอาตัวแชมป์ได้เลยฮะโอเคแล้วก็มันมีอีกอันนึงฮะที่ผมจะพูดเลยก็คือที่แบบว่าเปิดหน้ากากแอปเปิ้ลมาแล้วว่าแล้วต้องเป็นอะไรนะคุณโอ๊ตปาโมดปาทานนะนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็ได้ดูรอบนี้มาแล้วนะก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันว่าเออวะมันมีดราม่าเหมือนกันมันต้องมีดราม่าแล้วเฮ้ยทำไมหน้ากากแอปเปิ้ลถึงตกรอบนะผมก็บอกไว้ก่อนเลยฮะว่าไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมหน้ากากมันถึงตกรอบก็คือคุณก็ต้องยอมรับไปตามสภาพฮะโอ้โหนะผมนี่ดราม่ามากกว่าคนที่แบบเป็นแฟนคลับของเขาเนี่ยอาจจะดราม่านะเฮ้ยเนี่ยแอปเปิ้ลตกรอบแน่ดราม่าใช่ไหมใช่ฮะผมนี่ดราม่ายิ่งกว่านี้มันก็เคยมาแล้วตอนที่หน้ากากหอยนางรมแพ้หน้ากากเต่าเนี่ยยิ่งกว่านี้ก็เคยมาแล้วฮะบอกไว้ก่อนเลยฮะมีคนได้ถามเหมือนกันนะว่าหรือว่าซิงเกิลใน3ซีซั่นเนี่ยผมชอบหน้ากากไหนมากที่สุดอ่ะในบรรดา1 2 3 3ซีซั่นเนี่ยซีซั่น1ผมกล้าพูดเลยฮะผมชอบหน้ากากอีกาดำมากสุดนะเอจิรากรใช่มั้ยหน้ากากเนี่ยหน้ากากอีกาดำในตำนานเลยผมชอบมากในซีซั่น1นะมากชอบมากสุดในซีซั่น1แล้วแล้วพอมาซีซั่น2ปุ๊บเนี่ยหน้ากากที่ผมชอบมากสุดก็คือหน้ากากหอยนางรมฮะหรือโอมค็อกเทลโคตรชอบเลยร้องเพลงเพราะมากนะยอดวิวอ่ะเพลงทุกเพลงรวมกันอ่ะมากกว่า400ล้านวิวมากกว่าทุเรียนที่รวมกันเนี่ยเพลงได้ทั้งหมด300ล้านวิวเองนะทุเรียนร้องทั้งหมด5เพลงนะได้300ล้านวิวเออมากรวมกันอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นหน้ากากหอยนางรมร้องแค่3เพลงน่ะได้400ล้านวิวมีเพลงแบบหน้ากากหอยนางรมผมยอมรับนะว่าดังกว่าหน้ากากทุเรียนอีกหน้ากากหอยนางรมเนี่ยอมค็อกเทลเนี่ยหอยนางรมเนี่ยดังกว่าทุเรียนอีกนะเพราะว่าหน้ากากหอยนางรมเนี่ยเล่นไปเพลงรอบไปเท่าไหร่ร้องแค่3เพลงเพลงที่มีทั้งหมดของหน้ากากหอยนางรมที่ร้องมาในรายการเนี่ยรวมกันทั้งหมดได้มากกว่า400ล้านวิวนะแต่หน้ากากทุเรียนอ่ะมีทั้งหมด5เพลงนะร้องมารวมกันทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณสัก300ล้านวิวเองซึ่งหน้ากากทุเรียนแต่ก็ยอมรับว่าหน้ากากทุเรียนอ่ะเป็นแชมป์ด้วยแล้วก็หน้ากากหอยนางรมไปตกรอบตอนแพ้หน้ากากเต่านะแต่ผมก็ยอมรับว่าหน้ากากทุเรียนอ่ะเก่งจริงที่เป็นแชมป์ได้แต่เรื่องความดังเนี่ยยกให้หน้ากากหอยนางรมผมคิดว่าหน้ากากหอยนางรมดังกว่ามาซีซั่น2เนี่ยมันน่าจะดังกว่าตอนแรกซีซั่น1มันต้องดังกว่าใช่ไหมแต่พอมาซีซั่น2ปุ๊บไม่น่าเชื่อว่าจะแซงทุเรียนมาได้อะยอดวิวอะยอดวิวเพลงไอ้ตาทุเรียนกับเพลงหมดห่วงแหละแซงทุเรียนมาได้โอ้โหแทงมือปืนของทุเรียนมาได้โอ้โหสุดยอดมากอะผมประทับใจตอนนี้มากกว่าการได้แชมป์ในซีซั่น2อีกนะโอเคซีซั่น2ผมชอบหน้ากากหอยนางรมมากที่สุดนะส่วนซีซั่น3เนี่ยผมชอบหน้ากากนี้ที่สุดก็คือหน้ากากหนอนชาเขียวนะถามว่าชอบเพราะอะไรชอบเพราะว่าเทคนิคการร้องก็คือวิธีการร้องของเขาเนี่ยเขาออกแนวล็อกหน่อยๆนะก็คือร้องแบบการใช้เสียงอะเสียงสูงอะใช้เสียงสูงได้สุดยอดมากนะฮะผมคาดเดาไว้ว่าหน้ากากหนอนชาเขียวเนี่ยน่าจะเป็นบอยพีทเมเกอร์นะนี่นะแล้วผมก็ชอบพี่บอยเขาอยู่แล้วตอนที่ไปออกในรายการ I Can See Your Voice ด้วยก็คือพี่แกบุคลิกดีแล้วใส่สูทอะโคตรเท่อะนั่นแหละไม่ให้เป็นนักดนตรีไม่ให้เป็นนักอะไรนะ
เป็นนักร้องหรือว่านักธุรกิจว่าใส่สูทโคตรเท่เลยอ่ะพี่บอยผมชอบนะฮะบุคลิกพี่แกดีนะแล้วฮะพี่บอยแกน่ะผมคิดว่าพี่บอยเนี่ยจะต้องได้แชมป์หรือหน้ากากหนอนชายเขียวเนี่ยต้องได้แชมป์ในเดอะแมสซิเกอร์ซีซั่น3แน่นอนนะเพราะว่าถามว่าอ้าวแล้วก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบนะว่าอ้าวนางอายก็มาแรงเหมือนกันนะผมก็ยอมรับว่านางอายก็มาแรงเหมือนกันที่ตอนนั้นอ่ะที่ชนะที่แบบว่านะผมก็ยอมรับว่านางอายก็มาแรงเหมือนกันนะตอนที่แบบว่าโหมดครั้งแรกปุ๊บเนี่ยนางอายได้แผ่นเข้ารอบคนแรกในรอบนี้นะรอบที่2เป็นหนอนชาเขียวรอบที่3ก็นั่นแหละแอปเปิ้ลก็ตกรอบไปอะไรเงี้ยนั่นแหละผมคิดว่าจุดเนี้ยแหละมันทำให้ผมแบบว่าเสียวๆว่าหนอนชาเขียวจะตกรอบหรือเปล่าเลยไม่ใช่ฮะหนอนชาเขียวไม่เคยทำให้ผมผิดหวังนะแต่ว่าทำไมถึงหลายคนอาจจะงงว่าทำไมคณะกรรมการเนี่ยถึงโหวตให้แบบนางอายเข้ารอบไม่ต้องแปลกใจเพราะว่านางอายเนี่ยเอาเพลงแบบเอาเพลงใหม่ๆเอาเพลงแปลกๆมาร้องแบบฉีกแนวอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ได้แบบมันก็ได้ส่วนนั้นไปใช่ไหมกรรมการก็แบบกรรมการส่วนใหญ่ที่ชอบก็จะชอบเพลงลูกทุ่งก็เลยโหวตกันแต่คนจะคิดว่าเอ้ยอาจจะเป็นคนที่โหวตให้นางอายเนี่ยอาจจะเป็นคนดูสตูดิโอเปล่าคนดูสตูดิโอผมว่าไม่เกี่ยวนะเพราะคนดูสตูดิโอเนี่ยมันจะมีแค่1คะแนนเท่านั้นน่ะมันจะมีผลอะไรมากนะต้องเอาคนดูสตูดิโอ10คนถึงจะเข้า10คะแนนถึงคณะกรรมการถูกงงมั้ยผมอธิบายอีกรอบนึงแล้วกันก็คือคนดูสตูดิโอเนี่ยจะมี1คะแนนโหวตอ่ะคนดูในสตูดิโอเนี่ยมี1คะแนนโหวตนะแต่ว่าคณะกรรมการเนี่ยมันจะมี10คะแนนโหวตก็คือต้องเอาคนดูในสตูดิโอ10คนนะถึงจะเข้ากับคะแนนคณะกรรมการ1คนถึงจะได้10คะแนนโหวตไม่น่างงนะเอาไว้ผมสรุปเลยอ่ะก็คือคนดูเนี่ยมันมีอยู่แค่1คะแนนโหวตเท่านั้นนะแต่คณะกรรมการมันจะโหวตได้10คะแนนนะนั้นก็แปลว่านั้นก็แสดงว่าคณะกรรมการเนี่ยมีสิทธิ์จะโหวตได้มากกว่าคนดูในสตูดิโออยู่แล้วถ้าคนดูในสตูดิโอ10คนเนี่ยจะเท่ากับคณะกรรมการ1คนนะเพราะกรรมการ1คนมันโหวตได้10คะแนนแต่ว่าคนดูเนี่ยมันโหวตได้แค่1คะแนนถ้าคนดูเนี่ยหรือคนดูธรรมดาเนี่ยมีอยู่10คนเนี่ยคนดูในสตูดิโอแบบธรรมดาใช่มั้ยที่แบบไอ้พวกกีการอะไรพวกนั้นแหละมันจะดู10คนใช่มั้ย10คนก็เท่ากับ10คะแนนโหวตก็เท่ากับคณะกรรมการ1คนไม่งงนะโอเคไม่แปลกใจนะว่าทำไมหน้ากากนางอายถึงผ่านคนแรกสำหรับผมคิดว่าหนอนชาเขียวร้องดีไปเยอะตอนที่ขึ้นไอเนี่ยการใช้พลังเสียงของเพลงอยากจะโอบไปแต่ขอฟ้าถึงแม้ว่าโชคชะตาไม่เข้าใจนี่เพลงนี้แหละของบอดี้แซมกูร้องกูจะโดนลิขสิทธิ์ได้เปล่าวะเสียวๆเหมือนกันนะโอเคอย่างที่รู้นะว่าหนอนชาเขียวเนี่ยก็ร้องดีนะฮะแล้วใช้เสียงแล้วก็ควบคุมแบบพี่แกแบบคุมโชว์ได้ดีมากอ่ะสมมุติว่าโชว์มันมีหลายโชว์เหมือนคลิปที่แล้วคำแพงใช่มั้ยพี่แกก็คุมโชว์แบบหนอนชาเขียวคุมโชว์ได้ดีนะก็คือแบบมีคนเดียวแต่ว่าคุมโชว์เอาอยู่แบบคุมโชว์อยู่อ่ะแต่ว่าพอมานางอายพบอารมณ์มันก็คล้ายๆลูกคุ้งนะแต่กรรมการแบบว่าหลายคนจะงงว่าทำไมแบบคณะกรรมการจะโหวตให้นางอายได้1หมดเลยแล้วก็รอให้หนอนชาเขียวเนี่ยมาลุ้นกับ Apple เอาปรากฏ Apple ก็ตกรอบอยู่ดีที่ Apple ตกรอบผมไม่แปลกใจเลยผมไม่มีดราม่าอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าผมไม่ได้เชียร์ด้วยแล้วก็ดูจากสภาพแล้วแอปเปิ้ลน่าจะตกรอบตั้งแต่รอบที่แข่งกับรอบที่แล้วละเพราะว่าการร้องเพลงเป็นแนวเดิมแทนที่จะพี่แกจะเปลี่ยนแนวไปร้องสากลมั่งไปร้องเป็นเพื่อชีวิตมั่งเหมือนหนอนชาเขียวเนี่ยร้องหลายแนวนะนางไอก็ร้องหลายแนวฮะนางไอก็ร้องแบบเพื่อชีวิตมั่งสตริงสากลอะไรพวกเนี้ยปนๆกันไปนะทีนี้ก็มาเป็นลูกทุ่งอีกแล้วนะมันก็ฉีกไปเลยอะแต่ว่าพอมาเป็นหนอนชาเขียวเอ้ยหนอนชาเขียวก็รู้อยู่แล้วนะว่ามีอะไรมีเพลงสากลนะเพลงสเปนแล้วเดฟซิโต้แล้วแม่สายของคาราบาวนะก็จะเป็นเพลงไอ้นี่ใช่ไหมของเทียรี่พี่เทียรี่คาราบาวใช่ไหมเป็นเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็มาเพลงของพลังงานโจรของลาเบนูนะกับเปาวลีฟิลลิ่งกับเปาวลีใช่ไหมเป็นเพลงแนวสตริงนะแต่พอมาเป็นของเพลงเนี้ยเพลงคำแพงก็เป็นเพลงอะไรเป็นเพลงของเชดเซตชุมแพอะไรผมพูดถูกป่าววะเนี้ยเป็นเพลงสากลไม่ใช่เว้ยเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงลูกทุ่งไอ้บ้าแล้วก็มาของเพลงไอ้นี่อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงของเนี่ยเพลงของตูนบอดี้สแลมนะอยากจะออกไปแต่ขอบฟ้าไม่ใช่มันไม่ใช่ชื่อเพลงนี้เว้ยมันชื่อเพลงว่าเรือเล็กคนออกจากฝั่งเพลงนี้แหละเป็นเพลงที่พี่ตูนใช้ตอนไปวิ่งใช่ไหมนั่นแหละเพลงนี้แหละผมก็จำได้ว่าเพลงแบบสุดยอดมากนะแล้วก็แบบประทับใจผมมากจริงเพลงนี้ผมฟังแล้วขนลุกเลยอะเพลงนี้ผมฟังเพลงนางอายกับแอปเปิ้ลก็ยังธรรมดานะพอฟังหนอนชาเขียวก็สุดยอดแต่ว่าถึงแม้ว่าหนอนชาเขียวจะแบบว่าจะผ่านเข้ารอบเป็นคนที่2ก็เถอะหล่อจากนางอายเพราะนางอายเนี่ยโชว์เข้ามาเต็มก็เลยได้1ไปหนอนชาเขียวก็มา2แต่ผมว่าแชมป์ยังไงก็หนอนชาเขียวอยู่ดีเพราะว่ามีคนเขาแบบหมั่นไส้นางอายเยอะเพราะว่าไปชนะอะไรนะแก้ววิชานีที่มีเจ้าแม่พลังเสียงที่แบบเสียงสูงมากเสียงโคตรของโคตรสูงเลยฮะชนะไปได้ยังไงก็ไม่รู้แก้วสตาร์ใช่มั้ยนะมีคนหมั่นไส้ฮะจะไปโหวตให้หนอนก็ไม่รู้แล้วกันนะเพราะว่าพี่แกเนี่ยก็ทำเรื่องไม่ดีพี่แกก็ทำเรื่องแบบทำเรื่องที่แบบว่าไปทำให้แฟนคลับของแก้ววิชาดีเนี่ยโกรธนะพี่แก้ววิชาดีใช่ไหม
ไปทำเรื่องที่ไม่ดีเอาไว้นะทำให้แก้เขาไม่แฟนคลับของแก้มนี่โกรธนะพี่แกอาจจะโดนแบบโดนโหวตเนี่ยโดนไม่มีคนโหวตให้อาจจะไม่โหวตให้หนอนชาเขียวให้หนอนชาเขียวเนี่ยได้เป็นแชมป์ของหนังมาซิงเกอร์แต่ว่าผมก็ยอมรับว่าหนอนชาเขียวเนี่ยเทคนิคการใช้เสียงดีจริงนะแต่คลิปนี้ไอ้แต่ว่าครั้งนี้อาจจะแพ้นางอายเพราะว่านางอายมาร้องลูกทุ่งเข้าตากรรมการมากอะไรเงี้ยแล้วก็คณะกรรมการคราวนี้ก็ฉีกนะมาใหม่อยู่2คนก็คือมีบอยพิษณุกับอะไรนะเอกศรีวิชัยอะไรนั่นแหละอะไรนั่นแหละผมจำไม่ได้แล้วคนนั้นแหละโอเคก็ถือว่าใช้ได้โอเคก็ถือภาพรวมก็บอกว่าโอเคนะแต่ผมชอบรอบเมื่อกี้มากกว่ารอบที่แล้วคือมี4คนเนี่ยรอบนี้มี3จะไม่เข้ากับรอบนั้นได้รอบนั้นมีกาแดงด้วยผมชอบด้วยโอเคแต่ก็ตกรอบแล้วผมก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ต้องทำใจนะว่าตกรอบอย่ามีดราม่าอะไรเกิดขึ้นเลยนะอย่ามาดราม่าใต้คลิปแล้วก็อย่าดราม่าในรายการก็คือผลตัดสินมันออกแล้วก็ช่วยไม่ได้ฮะคุณจะไปเรียกร้องกรรมการเขาก็ไม่มีการตัดสินให้ใหม่อยู่แล้วก็คือต้องปล่อยไปตามดวงไม่ใช่ดิต้องปล่อยไปตามคำตัดสินของคณะกรรมการแล้วก็คนดูสตูดิโอนะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นสัปดาห์หน้าเนี่ยผมดูสดเลยฮะก็คือคนโหวตอะโหวตจากคะแนนคณะกรรมการทางบ้านโหวตไม่ได้เกี่ยวกับคณะกรรมการหรือว่าคนดูสตูดิโอแล้วมันจะโหวตจากทั่วประเทศอะผมโหวตให้หนอนชาเขียวแน่นอนนะหนอนชาเขียวจะได้กลายเป็นแชมป์มอเตอร์แชมป์กลายเป็นแชมป์ของ The Mask Singer ซีซั่น3แน่นอนนะรอชมซีซั่น4ได้เลยนะหลายคนจะงงนะว่าอะไรนะไอเนี่ยอะไรนะอะไรนะ God 7อะพระเจ้า7อะไรอะไรวะผมมือว่าพระเจ้า7ก็ God 7ไงไอ้บ้ามึงตั้งชื่อวงกันทุเรศเลยชื่อวงก็ชื่อ God 7เออนั่นแหละวง God 7มันจะมีคนนึงที่เป็นคนไทยใช่มั้ยชื่อว่าแบมแบมอะไรอะแบมแบม God 7นี่แหละเขาบอกว่าแบมแบมจะมาเป็นกรรมการไม่เห็นมีเลยผมคิดว่าแบมแบมน่าจะไปออกกรรมการในซีซั่น4เพราะว่าซีซั่น4เนี่ยเตรียมตัวฉายไปแล้วนะฮะซีซั่น4ก็เตรียมแล้วนะผมก็เตรียมตัวดูซีซั่น4ด้วยว่าจะดีเท่าซีซั่น3หรือเปล่าแต่ว่าอย่าเอาให้มันตกต่ำเหมือนซีซั่น2ก็พอนะเพราะซีซั่น2นี้ออกมาแบบมันเละเทะมากอะสเปะสปะจริงๆอะซีซั่น2เนี่ยมันดูไม่ได้อะโอเคแต่ว่าผมก็ยังดูอยู่นะเพราะว่าผมก็ติดตามมาตั้งแต่ซีซั่น2ผมก็ดูนะฮะเพราะว่าซีซั่น1ก็ดีเกินไปนะแต่พอมาซีซั่น3ปุ๊บจะกู้ชื่อเสียงของ The Mask Singer เนี่ยกลับมาได้เลยฮะเพราะว่าซีซั่น3เนี่ยถือว่าทำดีมากถึงแม้ว่ากระแสมันจะไม่ดีเท่าซีซั่น1ก็เถอะแต่สำหรับผมคิดว่าแค่นี้มันก็โอเคแล้วอะนี่นะพูดสะดุดีโอเคเมื่อกี้เราได้ดูแล้วนะผมจะให้ดูรูปนึงรูปที่ VTR ที่มันไปว่อนในเน็ตนะให้ดูฮะรูป VTR ใช่มั้ยที่ผมไม่ได้ดูนะโอเคล่ะให้ดูแล้วกันนะโอเคผมได้ทำเห็นมั้ยอันนี้ยังโดนลิขสิทธิ์อยู่นะฮะโอเคอ่ะดูดิไอ้โหมันอยู่ใต้คลิปนะฮะโอเคมันจะมีกระทู้นึงที่เขาบอกว่าสปอยเลอร์ของ The Mask Singer อ่ะโอเคให้ดูนะโอเคสปอยเลอร์ใช่มั้ยได้เลยฮะเราให้ดูนะฮะแน่นอนนะว่าผมคำนวณไว้แล้วว่าหน้ากาก Apple เนี่ยต้องตกรอบไปนอนดูแล้วอ่ะเพราะว่าไอ้กระทู้นะแม่งสปอยถูกนะก็คือมันสปอยได้มั่วแล้วเสือกถูกก็คือมันมีอยู่ภาพนึงที่เป็นภาพที่ไอ้เนี่ยเป็นภาพที่นางอายเนี่ยไม่ใช่ดิเป็นภาพที่หนอนชายเขียวได้ดวลปืนกับนางอายก็ถูกแล้วไงเป็นภาพที่นางอายเนี่ยได้ดวลปืนกับหนอนชายเขียวแล้วก็หนอนชายเขียวเนี่ยได้ดวลปืนกับนางอายมึงจะพูดวนไปวนมาทำเพื่อโอเคเห็นไหมฮะภาพนี้เป็นเรื่องจริงไหมผมคิดว่าภาพนี้เป็นเรื่องจริง 100% แล้วตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นกระทู้ลวงตอนแรกคิดว่ามันเป็นแบบการแหกตาแอร์เป็นการหลอกลวงเป็นการแบบว่าปั้นกระแสแบบว่าให้หัวให้สมองของเราแบบปั่นป่วนเล่นๆนะปั้นสมองปั้นหัวของเราเนี่ยให้มันสมองเราปั่นป่วนปั้นกระแสให้มันแบบให้ปั้นกระแสด้านลบหรือไม่ก็ปั้นกระแสแบบข่าวลวงปั้มบ้านเหตุการณ์ลวงแบบยกเมฆนะกุเรื่องขึ้นมาเองปรากฏว่ามันไม่ใช่ฮะมันเป็นเรื่องจริงไปแล้วนะใครจะไปรู้ว่าสปอยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงที่แบบว่าหนอนชาเขียวน่ะไฟกับนางอายนะแล้วมันมีอีกรูปนึงที่แบบว่าเป็นใส่ชุดข่าวบอยดวลปืนกันเห็นไหมนั่นเนี่ยถามว่าจริงไหมจริงแน่นอนฮะผมมีตัวอย่างให้ดูเลยโอเคเราไปดูดอกกอมึงกอไปโอเคผมไม่ดูพี่โอแล้วกอไปเลยโอเคนั่นแหละโอเคแชมป์เอาโดยแชมป์เลยกอไปดิโอเคถึงยังวะโอเคได้แหละเอาตอร์ DOC TO อันนั้นที่ผมพิธีกรผมตลโอเคโอเคโอเคอ่ะเชื่อได้ว่าคือผู้ที่อยู่ภายใต้หน้ากากคนตอบหรือกลับต่อสู้ด้วยพลังเสียงเนี่ยเห็นไหมนั่นไงเห็นไหมชัดเจนเนี่ยแหละกูเดาไม่ผิดเลยมันต้องมี VTR แบบนี้กูเบาเสียงหน่อยเสียงแม่งดังเหลือเกินกบเสียงไมค์กูเบาวะเนี่ยสัปดาห์หน้าเห็นไหมโอเคเอาใหม่คุณโอ๊ตนี่กูรู้แล้วโอเคเปลี่ยนเลยได้ที่แอปเราให้ดูฮะหรือกล่อง AIS Play ซีซั่นนี้ผมชอบจริงๆอ่ะชอบมากซีซั่น1อีกนะซีซั่น1ผมไม่ได้ดูไงนี่อย่าดูเอาใหม่ดิมึงจะพูดทำไมเนี่ยจะมาถึงตอนคาร์บอยโดนปืนแล้วเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมมีคนไปถ่าย VTR มาโอเคสัปดาห์หน้า
สงครามการต่อสู้เห็นไหมนั่นไงถ่ายขโมยดวลปืนกัน2คนนี้เป็นไงล่ะโคตรเท่แล้วไอ้คนที่แม่งเสือกไอ้นี่นะแล้วไอ้คนที่แม่งไปถ่ายรูปเนี่ยคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยแม่งก็เสือกพิเรนนะไปถ่ายรูปแล้วก็เอารูปนั้นเนี่ยมาสปอยแล้วว่ามีหนอนชาเขียวเนี่ยได้ดวลปืนกับนางอายเห็นไหมแม่งคือมันเป็นโคตรอภิมหาโคตรสปอยเลยนะเว้ยเห็นไหมใช่ไหมนั่นแหละเป็น VTR นั่นแหละฮะถูกต้องแล้วนะเรื่อง VTR ในเว็บไซต์ของพันทิป .com เนี่ยพันทิป .com เออใช่ฮะเป็นกระทู้ในเว็บไซต์พันทิปเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่ข่าวลวงไม่ใช่มีการแบบว่ายกเมฆไม่ได้มีการแบบว่ากุเรื่องขึ้นมาเองนะนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกนะฮะวันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกก็ได้แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงไปแล้วฮะมันไม่ใช่เรื่องโกหกแล้วรูปที่แบบว่าถ่ายรูปประวนกันเนี่ยก็เรื่องจริงด้วยสงครามการต่อสู้ด้วยพลังเห็นไหมเสียงเห็นไหมโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะคาร์บอยเนี่ยมันเหมือนกับตอนทุเรียนกับอีกาดามเว้ยที่แบบดวลปืนกันสองคนเนี่ยนั่นแหละโอ้ใช้ได้เลยอ่ะผมว่าแม่งดีกว่าซีซั่น2ไอ้ซีซั่น2นี้แม่งเลเทะมากเลยพอซีซั่นนี้ปุ๊บทำดีมากโอ้โหใช้ได้เลยฮะถึงแม้ว่ายอดวิวหรือกระแสเนี่ยมันจะตกลงมากกว่าซีซั่น2ก็เถอะนะเพราะว่าเวลามันผ่านมานานแล้วไงคนอาจจะเบื่อกันเลยแต่สำหรับผมดูแน่นอนนะผมจะดูต่อซีซั่น4จนไปจนถึงจนฝ่าไม่จะมีซีซั่นสุดท้ายอ่ะผมจะดูจบนั่นแหละเออสุดยอดมากผมนับถือเลยฮะเทียบได้แต่ในบาร์ค่าน้อยขอคาราวะเลยจริงๆโอเคไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมแบบหน้ากากอะไรนะหน้ากากแอปเปิลจะตกรอบไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าร้องแนวเดิมนะฮะแล้วก็แบบการใช้เสียงก็ยังเป็นการใช้เสียงเดิมถ้าร้องแบบฉีกเหมือนนางอายเนี่ยถ้าร้องฉีกปุ๊บไปลูกคุ้มปุ๊บมีสิทธิ์เข้ารอบนะมันแล้วแต่คนเลือกเพลงนะมันไม่ได้เกี่ยวกับแล้วแต่เทคนิคการร้องจะร้องเพราะอย่างเดียวมันแล้วแต่การเลือกเพลงอินเนอร์การโปรเจกต์เสียงการใช้เสียงเทคนิคการใช้เสียงดีเนี่ยการคุมโชว์ที่ดีเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันคือมีผลหมดนะในการแข่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นในการประกวดร้องเพลงไงคือมันก็ต้องมีเทคนิคดิไม่ใช่แบบว่าจะเอาการเสียงเพาะมันเยอะนั่นคือมันตั้งแต่การเลือกเพลงด้วยแล้วอินเนอร์เนี่ยอินเนอร์มาเต็มผมยกให้อีกาดำเนี่ยอินเนอร์ดีมากอินเนอร์การใช้ท่าทางการร้องก็คือพอเขาร้องปุ๊บเขาจะประกบมือไปด้วยแบบอินเนอร์ดีมากนะฮะผมถึงชอบที่สุดในซีซั่นหนึ่งนะโอเคลองลงมาเลยนะโอเคลองลงมาจากซีซั่นหนึ่งที่ผมชอบนะก็หนึ่งสุดอีกาดำชอบสุดลองลงมาก็เป็นทุเรียนนะซีซั่นสองเนี่ยชอบสุดก็คือหอยแดงลมนะลองลงมาเป็นซาลาเปาอ่ะซีซั่นสามเนี่ยชอบที่สุดเลยคือหนอนชาเขียวลองลงมาเป็นอีกาแดงอ่ะลองลงมาแล้วกันนะโอเคผมก็ต้องมีหน้ากากที่ชอบอยู่ในใจแล้วก็มีแบบลองลงมาอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอเคผมไม่ได้มีแบบไม่ได้เกี่ยวกับกระแสดราม่าอะไรคือผมชอบเพราะว่าร้องเพราะมันไม่เกี่ยวกับกระแสด้านลบเราจะเอากระแสเราจะเอากระแสด้านลบของหน้ากากนั้นมาตีกับการร้องเพลงมันเกี่ยวไหมมันไม่เกี่ยวฮะก็คือมันไม่ได้เกี่ยวเลยก็คือมันไม่ได้เกี่ยวฮะว่าถึงแม้ว่าหน้ากากซาลาเปาเนี่ยเขาจะมีกระแสดราม่าเยอะนะเขาอาจจะทำเรื่องที่แบบคนอาจจะไม่ชอบเขาเยอะแต่สำหรับผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับที่แบบว่าจะเอาหน้ากากเนี่ยของเขาเนี่ยมาพูดถึงกับการร้องเพลงจะมีดราม่าเกิดขึ้นผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันนะก็คือพี่แกทำความผิดหรือว่าพี่แกทำให้คนไม่ชอบก็ไม่ชอบไปดิมันไม่ได้เกี่ยวกับการร้องเพลงแล้วแบบจะไม่คนเกลียดเลยมันไม่เกี่ยวนะสำหรับผมนะโอเคบอกไปเลยฮะโอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากจะพูดมากทำไมวะเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็ผมบอกไปก่อนนะไมเคิลมาริเออร์เนี่ยผมอัพใหม่นะเพราะว่าโดนลิขสิทธิ์เรื่องเพลงนะแม่งผมแจ้งแม่งไปแม่งก็ยังไม่เสือกตอบกลับมาเลยโอเคเพลงนี้ของแปมไกอาร์นี่ว่ะอะไรนะหน้ากากโคนี่ใช่ไหมโอเคผมเคยไปทำงานแล้วผมฟังเพลงเนี้ยแบบเขาโคเวอร์เพลงของโอ๊ตปาโมดปาทานแล้วก็เพลงของโอ๊ตปาโมดของพี่โอ๊ตเนี่ยก็เคยออกในรายการนี้ด้วยฮะผมก็เลยนึกถึงเพลงนี้ออกอ๋อเพลงนี้พอมากนะแต่ละคนร้องคัฟเวอร์เป็นแปมไกอาร์นะแปมวงไกอาร์ที่เป็นหน้ากากโคนี่ใช่ไหมในซีซั่นที่1ใช่ร้องพอมากโอเคพอแล้วมึงจะเปิดแค่นี้มึงอย่าเปิดดีกว่าพอเหอะเดี๋ยวกูโดนลิขสิทธิ์โอเคมึงอย่ามาเรียกลิขสิทธิ์กับกูเมื่อกี้ผมเคยดูคลิปไอ้นี่ฮะต่างคนต่างคิดนะเขาบอกว่าแค่เปิดเพลง YouTube เนี่ยในร้านเหล้าเนี่ยก็โดนข้อหาเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์แล้วถ้าสมมติว่ากูเปิดไปเนี่ยกูช่องกูไม่โดนบินซะเลยวะกูก็ว่างั้นเสียวๆเหมือนกันเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะเผาลงหน่อยก็ดีแล้วกันนะเดี๋ยวกูจะโดนโอเคก็คลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีอะไรมากนะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะรายการ The Mask Singer หลายคนอาจจะคิดนะว่าที่ผมทำคลิปนี้ออกมาเนี่ยเพื่อจะเกาะรายการ The Mask Singer เพื่ออยากดังหรือเปล่าผมไม่ได้อยากดังนะแต่ว่าผมชอบรายการนี้จริงๆก็คือชอบซีซั่น3จริงๆแต่ซีซั่น2ผมเคยจะอัดคลิปแล้วอะเคยจัดคลิประบายตรงที่หอยนางรมแพ้เต่าอะแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่าผมไม่ชอบซีซั่น2คือผมเกลียดซีซั่น2มากแต่พอมาซีซั่น3ปุ๊บทำได้ดีมากอะผมชอบซีซั่น2ผมไม่ชอบซีซั่น2ตรงนั้นแหละแต่ว่าชอบซีซั่น3ตรงที่ว่ามันลงตัวก็คือแบบพอมาแชมป์ชนแชมป์ก็จะมี4หน้ากากเนี่ยประชันพลังเสียงกันผมชอบตรงนี้มากกว่าคือมันมีไฮไลท์ให้ลุ้นอ่ะมีอะไรให้เราลุ้นอีกเยอะแต่ซีซั่น2มันไม่ค่อยลุ้นอะไรเลยมันแบบดูไปก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรเลยผมว่าซีซั่น3เนี่ยมันสนุกกว่าซีซั่น2เยอะหลายเท่าฮะ
สนุกพอๆกับซีซั่น1แหละแต่ซีซั่น1เนี่ยกระแสแบบมันดีไงกระแสมันดีเพราะว่ามันมาซีซั่นแรกมันกระแสมันก็ต้องเกินไปกว่าครึ่งอยู่แล้วใช่มั้ยใช่อ่ะแต่ผมจะรอติดตามซีซั่น4แน่นอนนะพอซีซั่น4หรืออะไรเนี่ยผมจะมีข่าวมาอัปเดตท่านผู้ชมได้รับรู้แน่นอนนะแต่ซีซั่น3เนี่ยผมยอมรับผมชอบจริงๆผมชอบมากกว่าซีซั่น1ซีซั่น2ไม่ต้องพูดถึงคือเป็นซีซั่นที่ผมเกลียดมากที่แบบหอยนางรมตกรอบไปผมก็ไม่ดูแล้วโอเคผมจะเลิกดูตั้งแต่ที่หอยนางรมตกรอบแล้วแต่ว่าก็ต้องดูอยู่ดีครับเพราะว่าเราไม่ดูแค่ให้คนคนนึงมาร้องเพลงแล้วตกรอบเราดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงดูเขาร้องเพลงเพราะเราไม่ดูเพื่อจะเชียร์หน้ากากนั้นเพื่อจะตกรอบหรือรอบต่อไปถูกไหมใช่ฮะแต่ก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ก็นึกเสียดายอะโอเคฮะยอดวิวพี่แกมาแรงมากแซงทุเรียนขาดอะยอดวิวของหอยนางรมองค็อกเทลเนี่ยทุกเพลงรวมกันมีแค่3เพลงเนี่ยแซงทุเรียนที่มี5เพลงได้อะเพราะมันมีเพลงที่มียอดวิวมากกว่า200ล้านวิวอะรวมกัน2เพลงก็400ล้านวิวแล้วใช่ไหมแล้วก็เพลงอีกเพลงนึงไงหน้าหนาที่แล้วก็เป็นอะไรอะ30ล้านวิวรวมกันก็430ล้านวิวแต่ทุเรียนเนี่ยมีเพลงนึงที่ได้120ล้านวิวก็คือเพลงมือปืนนะแล้วก็เพลงอื่นอีกนิดหน่อยรวมกันก็เป็น300ล้านวิวก็สู้เรื่องยอดวิวเนี่ยหรือความนิยมเนี่ยสู้หอยนางรมไม่ได้แต่ว่าทุเรียนเนี่ยสู้ได้ตรงที่ว่าทุเรียนร้องเก่งเทคนิคการร้องดีนะแต่เรื่องความดังเนี่ยยกให้หอยนางรมอ่ะผมยอมรับงี้เลยโอเคนะโอเคคลิปก็พูดแค่นั้นโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะผมไม่ได้มาพูดแค่ซีซั่น3นะผมพูดซีซั่น2รวมไปถึงซีซั่น1ด้วยโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยแล้วกันนะพอเดี๋ยวกูโดนลิขสิทธิ์เอาแล้วพอแล้วโอเคปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะไปละลาไปก่อนครับส่วนฮะไปแล้วเขาพูดให้ตามชมกันด้วยนะนี่เป็นยังไงล่ะตามที่ผมได้คำนวณเอาไว้ฮะนี่พูดอย่างหล่อเนี่ยตามที่ผมไว้ตั้งทฤษฎีหรือการมโนหรือว่าการคาดเดาเลยนะว่า Apple เนี่ยจะตกรอบในแชมป์ชนแชมป์รอบที่2แล้วก็หอยนางรมไม่ใช่ไอ้มั่วแล้วก็หน้ากากของหนอนชายเขียวกับนางอายจะสู้กันในรอบแชมป์หรือแชมป์แล้วก็หนอนชายเขียวจะเป็นผู้ชนะและกลายเป็นแชมป์คนใหม่ใน The Masked Singer ซีซั่น 3แน่นอนนะฟันธงนะ100หมื่นแสนล้านเปอร์เซ็นต์ฮะพันหายไปไหนวะลืมอะไรนะ 100% 1,000% 10,000% 100,000% 100,000% แน่นอนแหละผมเชียร์หนอนชาเขียวทุ่มสุดใจนะโอเคถ้าสมมุติหนอนชาเขียวเนี่ยผมได้เชียร์ตั้งแต่รอบแรกแล้วเสือกชนะขึ้นมาเนี่ยผมจะภาคภูมิใจขนาดไหนอะขนาดหน้ากากอีกาดำที่ผมเชียร์นะในรอบในซีซั่น1เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ดูรายการสดผมมาดูย้อนหลังก็เถอะแต่ผมก็เชียร์ผมมาดูที่หลังผมก็เชียร์ปรากฏว่าก็แพ้ทุเรียนอยู่ดีนะโอเคผมก็แบบไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่นะหน้ากากที่ผมเชียร์เสือกแพ้พอมาซีซั่น2นี้ก็ตกต่ำยิ่งกว่าเดิมอีกหน้ากากหอยนางรมที่ผมเชียร์ตอนไปเสือกแพ้หน้ากากเต่าโอเคก็แบบคิดจะเลิกดูซีซั่น2ก็ตรงนี้แหละฮะแต่ก็กลับมาดูได้นะแต่ก็ทำใจแล้วก็กลับมาดูได้นะดูจนจบไปโอเคแล้วก็มาซีซั่น3เนี่ยถ้าหน้ากากหนอนชาเขียวที่ผมเชียร์ตั้งรอบแรกเนี่ยแล้วก็ได้แชมป์ของซีซั่น3มาผมจะภาคภูมิใจขนาดไหนหน้ากากที่ผมเชียร์แล้วได้แชมป์มาเนี่ยผมจะภาคภูมิใจขนาดไหนลองคิดสภาพดูกันนะผมจะรู้สึกแบบตื่นตันใจมากเลยอ่ะโอ้โหหน้ากากที่ผมเชียร์แล้วได้แชมป์อ่ะแล้วพี่บอยพี่เมเกอร์น่ะหน้ากากหนอนชาเขียวเนี่ยผมก็ชอบพี่แกมากนะในรายการ I Can See Your Voice ไปดูได้ฮะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะบอกจะลาก็เสือกไปลาสิลาไปก่อนนะครับสุดท้ายเรื่องจริงแล้วบ๊ายบาย